วัสดีครับ Fox Drive Special นะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาพบกับ Ferrari Roma ครับหนึ่งในรถแกรนด์ GT ที่สวยที่สุดของ Ferrari ครับแล้วก็ได้ยินมาว่าทำราคาดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามันจะสวยและคุ้มค่าขนาดไหนครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับคือโฉมหน้าของเจ้าเนี่ยฮะตัว Ferrari Roma นะครับเขาเรียกว่าขึ้นชื่อว่ามันคือรถยนต์สไตล์แกรนด์ทัวร์เลอร์ที่สวยที่สุดของ Ferrari รุ่นนึงเลยครับเท่าที่ผลิตมานะฮะวันนี้มาเห็นตัวจริงในลักษณะของ Private View อย่างนี้ถือว่าโหแบบเห็นกับตาก็ยอมรับว่าสวยมากครับเนี่ยฮะท้าความนิดนึงก็คือย้อนกลับไปถึงตัว Ferrari 250 GT นะฮะซึ่งเป็นรถยนต์สไตล์สปอร์ตนะฮะแกรนด์ทัวร์เลอร์ที่เป็นแบบ 2+2 ที่นั่งฮะ 2+2 ที่นั่งก็คือเนี่ยเอาจริงๆก็คือนั่งได้2คนนะฮะส่วน2ที่เป็นข้างหลังเนี่ยอาจจะเป็นให้ลูกนั่งได้หรืออาจจะเป็นที่เก็บของนะฮะเนี่ยด้วยรูปทรงที่สวยงามสง่าครับจะเป็นแนวแบบที่ดีไซน์มาก็จะเห็นนะครับว่าจะเป็นลักษณะทรงแบบหน้ายาวท้ายสั้นนะฮะสวยมากครับทางด้านขุมพลังเนี่ยก็จะเป็นขุมพลังที่ยกมาใช้กันทั้งตระกูลฮะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่ว่า Ferrari เนี่ยก็เก่งในเรื่องการผลิตเครื่องยนต์ V8 Twin Turbo อยู่แล้วบล็อกเดียวกันครับเครื่อง V8 Twin Turbo 3.9 ลิตรแรงม้าได้620แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีเครื่องยนต์ตัวนี้มันเป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับรางวัล Engine of the Year นะ4ปีซ้อนครับเป็นเครื่องยนต์ที่ทรงพลังแล้วก็ให้การประหยัดน้ำมันที่ถือว่ารับได้นะครับในโลกปัจจุบันเราไปดูด้านความสวยงามครับสังเกตจากฟอนต์กริลฮะเท่มากครับไม่เหมือนใครเลยขอลองดูใกล้ๆครับเนี่ยเป็นดีไซน์ที่ถือว่าโอ้โหมันเหมือนรถต้นแบบมาเลยฮะหลุดออกมาเลยมาดูที่ไฟหน้าครับโอ้โหเรียวบางเป็นแบบ LED ฮะยุคนี้นี่ยังไงก็เป็น LED สวยเท่สุดๆครับด้าน front splitter นะฮะ front apron นะฮะช่องดักลมและรวมถึง front splitter ฮะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เรียบสวยแต่มีดีเทลฮะฝาโปร่งฮะสังเกตดีๆครับโอ้โหแบบมันทำให้นึกถึงอะไรส่วนตัวผมนึกถึง Maserati นะฮะเหมือน Maserati Gran Turismo นะฮะฝาโปร่งนี่ทำให้นึกถึงเลยคือมันมีเขาเรียกว่าไงดีส่วนโค้งส่วนเว้าที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันดูแบบมันเป็นความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของสไตล์อิตาเลียนจริงๆฮะนี่ครับไม่ได้ครับ Ferrari นี่เบรกต้องใหญ่คาร์บอนเซรามิกครับมาเต็มล้อลายนี้นี่เป็นแบบ5ก้านคู่สวยมากนะครับ Pirelli P Zero ด้านหน้านี่เป็นแบบ245 35 ZR20 ครับอย่างสมรรถนะสูงครับเรามาดูมุมมองกันทางด้านท้ายครับโอ้โหสวยเซ็กซี่มากดูเคิร์ฟดิฮะสะโพกโอ้โหไฟท้ายสวยมากครับไฟท้ายเนี่ยดูครับโอ้โหเป็นล้ำยุคมากคือเฟอร์รารี่เขาอิงกับไฟท้ายกลมมานานตอนนี้ขอเป็นไฟท้ายลักษณะเป็นทรงจิโอเมตริกก็คือเป็นพวกรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูหรืออะไรบ้างซึ่งออกแบบมาแบบโอ้สวยสวยมากมากครับดูบันทายบอกเลยว่าสวยจริงๆแล้วก็ฉีกแนวกับ Ferrari ทุกรุ่นนะครับโอ้โหสวยจริงๆดูแผ่นกระจกเนี้ยโอ้โหรูปทรงแบบสวยรับมาจากหลังคาแล้วก็ผายออกซ้ายขวาเนี่ยโอ้โชเดอร์ไลน์สวยมากครับเซ็กซี่จริงๆครับทำให้นึกถึง Maserati อีกแล้วผสมกับ Aston Martin โอ้โหดูนี่ดิฟฟิวเซอร์ครับสวยมากครับเป็นคาร์บอนเชื่อว่าเป็นออปชันนะฮะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจอยากสั่งแบบนี้คงต้องจ่ายเงินเพิ่มแน่นอนปลายท่อเป็นแบบออกคู่ซ้ายขวานะครับคอร์ดเทลปลายครับแบบ4มาดูที่เก็บของภายในกันบ้างครับโอ้เนี่ยครับมีที่เก็บของด้วยก็ขนาดกำลังดีนะฮะไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ก็ถือว่าพอที่จะแบบใส่สัมภาระได้ฮะแหมมาดูกันครับนี่นะครับโฉมหน้าของเครื่องที่ได้รับรางวัล4ปีซ้อนนะฮะ V8 Twin Turbo 3.9 ลิตรครับก็คุ้นเคยกันครับเครื่องตัวนี้ก็อยู่ในตัว F8 Tributo แล้วก็หลายๆตัวของค่ายนี้นะฮะอย่างตัว Portofino ก็ใช้เครื่องบล็อกนี้เป็นพื้นฐานเหมือนกัน
แต่เครื่องตัวนี้จะถูกจูนให้สำหรับตัวโรม่าเนี่ยจะแรงม้าต้องอยู่ที่620แรงม้านะครับที่ 7,500 รอบต่อนาทีถือว่าเป็นเครื่องส่วนตัวผมเนี่ยเคยได้สัมผัสแล้วก็ได้มีประสบการณ์ขับมาบ้างก็ต้องยอมรับว่าเครื่องเฟอร์รารี่เนี่ยสุดยอดตรงที่ว่าทำเครื่องโทโบที่รอบจัดได้ครับให้อารมณ์ใกล้เคียงกับเครื่องยนต์ NA แต่แรงบิดเนี่ยสูงกว่ามากครับ0-100เนี่ยตาเร่งทำได้ 3.4 วินาทีครับท็อปสปีดที่320กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเห็นเขาอย่างนี้เนี่ยก็สมรรถนะระดับหลีกซูเปอร์คาร์แท้ๆนะฮะแล้วได้ยินมาว่าใช้เกียร์ลูกใหม่ด้วยเป็นเกียร์ F1 DCT ครับ Dual Clutch แบบ8สปีดแล้วนะครับไม่ใช่7สปีดเหมือนเดิมดังนั้นมันแปลว่าอะไรการซอยเกียร์เนี่ยอัตราทดเกียร์จะละเอียดขึ้นทำให้เราขับมันได้แบบนุ่มนวลใกล้เคียงกับเกียร์ออโต้แต่ยังคงซึ่งการเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วแม่นยำและว่องไวแบบสไตล์เกียร์ดูอัลคัทนั่นเองเห็นบอกว่าเกียร์ลูกนี้เนี่ยน้ำหนักเบาลง6กิโลกรัมด้วยครับดังนั้นเป็นผลดีครับทำให้รถคันนี้ต้องมีสมรรถนะที่ดีแล้วก็ agility เนี่ยการโฉกซ้ายโฉกขวาเนี่ยทำได้รวดเร็วมากขึ้นไม่เป็นภาระกับเครื่องยนต์นะฮะโอ้แล้วคราวนี้เราก็ถึงคิวได้ภายในนะครับไปดูที่เปิดประตูครับโอ้โหสวยมากครับคล้ายๆของ SF 90 Star Rally เนี่ยดูนะฮะเอามือสอดเข้าไปเลยครับโอ้โหให้ความรู้สึกที่ดีมากโอ้โหดูภายในนะครับอย่างกับรถต้นแบบครับออกแบบเป็น Dual Cockpit นะฮะคือเป็นแบบแยกเลยซ้ายขวาคนขับกับผู้โดยสารโอ้โหสวยจริงๆครับคือยุคสมัยใหม่เนี่ยโหเปลี่ยนไปแล้วครับ Ferrari นี่ออกแบบแบบฉีกมากครับลองเข้าไปนั่งกันดูนะฮะสะดุดเลยครับอันดับแรกครับกับหน้าจอแบบดิจิตอลนะฮะตัวนี้ไปไกลแล้วก็ต้องเป็นดิจิตอลล้วนครับที่สามารถแสดงผลมาวัดรอบแล้วก็แผนที่เนวิเกเตอร์รวมไปถึงโหมดการทำงานต่างๆทางด้านขวานะครับโหถือว่าล้ำยุคมากครับสวยมากหน้าจอมีความคมชัดสูงครับต่อมาครับสะดุดเลยก็คือพวงมาลัยครับดีไซน์แบบเจเนเรชันใหม่นะฮะโอ้สวยครับพวงมาลัยนี้หืมมีขนาดกำลังดีแล้วก็เป็นแบบ3ก้านรวมถึงสวิตช์ทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ตรงพวงมาลัยเกือบหมดเลยนะฮะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวครับตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมาถึงตัวทัชแพดตัวนี้นะฮะที่สามารถคอนโทรลทุกสิ่งอย่างรวมไปถึงการปรับ driving mode นะครับว่ารวมไปถึงระดับในการให้ ESC เข้ามาทำงานนะครับนี่ฮะตัวขวาสุดนี่ก็คือปิดไปเลยเนี่ยฮะโอ้โหสวยครับและที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่ก็คือปุ่มสตาร์ทนะครับเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือปุ่มสตาร์ทนะครับเป็นแบบสัมผัสนะฮะสวยมากครับซึ่งไม่เคยก็เลยว่าเป็นดีไซน์แบบใหม่ไม่มีมาก่อนโถแล้วดูตรงจอกลางครับสวยมากครับลักษณะเหมือนจอพวก iPad เลยฮะจับแนวตั้งวางไว้แล้วก็มาสะดุดตรงนี้ครับเนี่ยคันเกียร์ครับคันเกียร์ที่เป็นแบบเนี่ยฮะเป็นการเขี่ยนะฮะเนี่ยเข้าเกียร์ถอยก็จะเป็นการลากลงมาฮะเข้าเกียร์ M การเลือกเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ฮะเลือกได้เลยเป็นสวิตช์นะฮะว่าจะเป็นออโต้หรือแมนนวลโอ้โหเนี่ยฮะคือเป็นการเป็นปุ่มลักษณะเหมือนให้อารมณ์เหมือนแบบขึ้นบินเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับตรงนี้ครับไล่ลงมาก็จะเป็นเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือกุญแจนะครับนี่คือกุญแจโอ้โหก็คือเป็นกุญแจก็รู้ได้คือออกแบบรูปทรงเดียวกับโลโก้ของ Ferrari นะฮะสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วสามารถเอามาวางตรงนี้เนี่ยก็จะมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับการดีไซน์ของรถไปเลยครับเป็นที่วางกุญแจสวยครับส่วนด้านผู้โดยสารฮะตรงนี้ก็จะมีจออีกจอหนึ่งนะครับไว้สำหรับดูได้ว่าไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องยนต์ที่ใช้เกียร์ที่ใช้แล้วก็ระบบควบคุมการบันเทิงต่างๆเนี่ยความบันเทิงเนี่ยสามารถแสดงผลตรงฝั่งนั้นได้สวยมากครับโอ้โหเนี่ยดูช่องแอร์สวยมากๆเลยครับเนี่ยทุกดีเทลฮะสวยจริงๆให้ความรู้สึกเวลาเข้ามานั่งเนี่ยรู้สึกว่าโอบล้อมไปด้วยเส้นสายของคอนโซลนี่แบบให้ความรู้สึกที่แบบโอ้โหล้ำมากเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแบบอารมณ์แบบทัชสกรีนได้หมดแล้ว
นี่ก็เป็นสวิตช์ที่ควบคุมเนี่ยพวกสวิตช์ควบคุมต่างๆเนี่ยพวกนี้จะเป็นทัชสกรีนหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการพับหูกระจกหรืออะไรต่างๆกล้องเกิ้งเข้าสู่โลกยุคใหม่ของ Ferrari อย่างแท้จริงอ่ะโหเป็นอะไรที่บียอนมากครับคันนี้เนี่ยมาดูเบาะนั่งครับโอ้โหสวยครับเท่มากครับส่วนด้านหลังลองดูครับอย่างที่บอกไปครับว่าเป็นแบบ2บวก2ที่นั่งนะฮะถ้าจะนั่งจริงๆก็พอนั่งได้นะครับถ้าคนที่ตัวเล็กๆหน่อยถือว่าโดยสารกันไม่ได้แต่ถ้าขับทางไกลจะนิดนึงแต่ก็ถือว่านั่งได้นะครับมาครับแล้วก็เรามาถึงชั้นล่างครับนี่แหละครับคันนี้ครับถือว่าเป็นทีเด็ดมากๆครับ Ferrari SF90 Stradale นะเขาเรียกว่ารถยนต์ไฮบริดซูเปอร์คาร์คันแรกของ Ferrari ที่เป็นโปรดักชันคาร์นะครับไปดูกันเลยครับว่า 1,000 แรงม้าเนี่ยกับราคาเริ่มต้น41ล้านบาทเนี่ยไฮไลท์ฟีเจอร์มันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ครับโฉมหน้าของ SF90 Stradale ครับไฮบริดซูเปอร์คาร์นะครับคันแรกนะครับของ Ferrari 1,000 แรงม้าครับโอ้โหแรงกันสะใจพอไม่พอเดี๋ยวรู้กันนะครับนี่คือเป็นรถคาร์บอนรถโชว์นะที่มาจากอิตาลีนะโอ้โหสวยมากครับดูงานดีไซน์ดีครับล้ำไปไกลตัวรถเนี่ยให้ความรู้สึกว่าไซส์เนี่ยดูแล้วพอๆกับตัว F8 Tributo ครับเชื่อว่าน่าจะมาจากแพลตฟอร์มแชสซีเดียวกันไปดูกันเลยครับดีไซน์ในแต่ละเรื่องนี่ฮะเริ่มจากไฟหน้าครับโหเป็นอย่างที่บอกครับยุคนี้เนี่ยยังไงก็ต้องเป็น LED bar ขนาดเรียวเล็กฮะเหมือนรถต้นแบบประมาณนั้นดูดีไซน์สิฮะโหรูปทรงเนี่ยเหมือนแบบโหเท่มากฮะตัว aerodynamic ฮะดูด้านหน้าเนี่ยทำ front diffuser ที่ยกขึ้นสูงฮะสวยเท่มากแล้วก็ช่อง S duct นะฮะที่ได้มรดกตกทอดมาจาก488 Pista F8 Tributo แล้วตอนนี้ก็มาถึง SF90 Stradale นะฮะFront Napon ฮะโอ้โหช่องดักอากาศนี่คือเต็มพิกัดฮะเพื่อความสมบูรณ์ในเรื่องของสร้างการสร้างแรงกด aerodynamic ที่สูงมากแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3ช่องนะครับซ้ายขวาและกลางดูดีๆในดีเทลครับทุกอย่างนี่คือ attention to detail สไตล์ Ferrari พวกนี้เป็นออปชั่นหมดนะครับที่เห็นเป็นเนี่ยฮะวัสดุเป็นคาร์บอนไฟเบอร์พวกนี้คือต้องจ่ายเงินเพิ่มฮะรถคันนี้เริ่มต้นที่41ล้านแต่คันที่มาโชว์เนี่ยเห็นบอกว่ายัดออปชันอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหปาเข้าไปถึงน่าจะอีก10ล้านบาทอ้อนี่ครับแล้วเราก็มาเจอนะฮะน้องเซียนนะครับครับผมเราเคยเจอกันบ้างแล้วน้องเซียนนี่คือเป็นเขาเรียกว่าคาร์สเปเชียลิสต์คนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวรอให้น้องเซียนเนี่ยอธิบายเนี่ยแต่ละเรื่องดีกว่าว่ามันเจ๋งยังไงคันนี้อ่ะน้องเซียนรับไมค์อยู่เลยครับโอเคได้เน็บก็ได้ครับโอเคครับโอเคเสื้อก็ได้ครับได้ครับตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ครับเมื่อกี้อย่างที่พี่ลิงขอพูดจากที่ต่อเนื่องจากพี่ลิงพูดเลยเนาะคันนี้เริ่มต้นที่ 40.9 ล้านบาทนะครับแต่ว่าด้วยออปชั่นเนี่ยผมมีโพยมาด้วยนะครับนี่เราก็ง่ายๆกันอย่างนี้แหละนี่ครับ63ล้านอุ้ยแม่งครับผมออปชั่นอย่างเดียว22ล้านนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าคันนี้คือจัดเต็มทุกแทบทุกอย่างจริงครับก็ตั้งแต่ภายนอกภายในนะครับมันจะมีตัวนึงครับที่เราเรียกว่า Assetto Fiorano มันคือชุดแต่งนะครับคาร์บอนเพื่อลดน้ำหนักได้เลยครับได้ครับชุดแต่งอะไรนะพูดยากนะ Assetto นี่ครับอยู่ตรงนี้ครับตอนแรกผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันโอ้นี่ครับ Assetto Fiorano Assetto Fiorano ครับผมมาพร้อมกับราคาโพยนึง5ล้านกว่าบาทเดี๋ยวเอา exactly เลยนะ558 400ครับ558 400ใช่ครับAssetto Fiorano มันได้อะไรบ้างครับมันได้ในเรื่องของการที่ทำให้น้ำหนักเบาลงถึง30กิโลก็คือพวกพาร์ทคาร์บอนต่างๆนะครับรวมถึงช่วงล่างนะครับก็เป็นเบาลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เดี๋ยวแทรกนิดนึงนะโดยน้ำหนักปกติที่ก่อนลดน้ำหนักนี่เขาน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเป็นรุ่น SF90 ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ 1,500 กว่ากิโลครับก็ถือว่า not bad นะไม่แย่เพราะว่ามันเป็นที่มีแบตเตอรี่ด้วยใช่ครับประมาณนี้ 1,500-1,600สามสิบกิโลครับ oh, ลงมาอีก30กิโลสังเกตว่ามันได้อะไรมาบ้างครับก็คือพวก
คาร์บอนอย่างเงี้ยครับก็สครับเพจเป็นคาร์บอนแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ได้ช่วยให้เบาเท่าไหร่ครับหลักๆแล้วมันคือพวกนี้ครับแผงประตูครับพี่ใช่ครับพี่ลิงไอ้ที่เราเห็นเป็น dry carbon แบบนี้ครับอันนี้คืออยู่ใน Assetto Fiorano ไอ้ที่เป็นพวก Gossi นี่ก็เสียตังค์เพิ่มนะครับไอ้พวกนี้ก็เสียตังค์เพิ่มมันก็เลยทำให้ราคานี้มันอยู่ที่63ล้านอย่างที่แจ้งไปโดยคร่าวๆนี่จะกลับว่าแผงประตูปกติก็จะเป็นแบบธรรมดาเย็บหนังใช่ๆถูกต้องเลยถ้าเป็นปกติไม่มีออปชันก็เป็นเย็บหนังธรรมดาครับ Assetto นี่คือเฉพาะภายในเหรอครับหรือว่ามีอะไรภายนอกบ้างมั้ยก็คือตัวนี้ครับชิ้นหลังนี้ชิ้นหลังนี้ที่เป็น Assetto Fiorano ครับที่เห็นว่ามันเป็นเหมือนเป็นดักเทลกระดกตัวนี้ครับเป็ดงอนมากใช่ว่าตกใจว่านี่ตัวเริ่มต้นแล้วทำไมตูดงอนขนาดนี้ปกติใช่ครับตัวพิเศษถูกต้องครับจะไม่ได้งอนขนาดนี้ใช่ครับอันนี้คืออยู่ใน Assetto Fiorano ครับผมแล้วก็อันนี้ที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้ตัวนี้ครับมันคือ Active Spoiler ที่สามารถเขาเรียกว่ามันกระดกขึ้นได้มันแฟลปได้ใช่ครับก็ช่วยในเรื่องของดาวฟอร์สเวลารถวิ่งในความเร็วสูงๆเงี้ยครับมันก็จะช่วยให้ดาวฟอร์สก็คือการกดของตัวถังเนี่ยมันไม่ลอยนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ใน SF90 คันนี้ครับก็คือมี Aero Active Aero ใช่ครับใช่ครับอันนี้ลองมาดูเครื่องยนต์มั้ยดูเครื่องยนต์นิดนึงดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดให้นะโอเคช่วยนะครับก็จะเป็นแบบตัววัสดุตรงแผงกระจกนี่เป็นไม่ใช่กระจกใช่ไหมครับใช่ครับเราเรียกว่าเหล็กแซนดูโฉมมากเครื่อง V8 Hybrid นะวินเทอร์โบใช่ครับเครื่องตัวนี้ V8 Twin Turbo มันคือเครื่องเดียวกับที่ใส่ใน F8 ครับพี่ลิงแต่ว่ามีการจูนเพิ่มขึ้นจาก720เป็น780แรงม้าตัวนี้เครื่องยนต์อย่างเดียว780ครับแล้วมันไปรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าอีก3ตัวมันตัวมอเตอร์ไฟฟ้านี่มันให้กำลังที่ล้อคู่หลังล้อคู่หน้าอ๋อล้อคู่หน้าใช่คือเป็นระบบถ้าทำงานร่วมกันแล้วจะเป็นคลาสสิกถูกต้องครับมันคือเขาบอกว่ามันคือรถยนต์หนึ่งนะรถยนต์เฟอร์รี่รุ่นแรกที่ขับเคลื่อน4ล้อในแบบทรงสปอร์ตนะครับเราเรียกว่า e4 wheel drive อ๋อนี่คือคันแรกใช่เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นข้างหลังเนี่ยมันทำงานด้วยเครื่องยนต์ใช่ไหมครับแล้วพอมันใช้มอเตอร์ไฟฟ้ามารวมด้วยจากล้อคู่หน้า2ฝั่งมันก็กลายเป็นขับ4ไปเลยใช่ครับก็คือแล้วอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าทุกสภาวะการเนี่ยครับจะเป็น 1,000 แรงม้าตลอดเวลาไหมไม่ครับเพราะว่ารถคันนี้มันมี4โหมดให้เลือกนะครับพี่ลิงครับอันดับแรกก็คือโหมดแบบเงียบๆครับก็คือเป็น Ferrari ที่ขับแบบออกไปแบบไม่รบกวนใช่อิเล็กทริกอย่างเดียววิ่งได้สูงสุด25กิโลมันเป็นปลั๊กอินไฮบริดใช่ครับแล้วความเร็วสูงสุดได้130ครับโอ้คือ25กิโลก็ไม่ไกลนะก็ไม่ไกลครับแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็ทำกันได้นู่นแล้ว40 50ใช่ถ้าเป็นแบรนด์แบบรถยุโรปแบรนด์อื่นเนาะแบรนด์แบบว่าที่อาจจะเป็นรถบ้านหน่อยแนวรถบ้านแล้วก็โหมดที่2ก็คือโหมดไฮบริดนะครับก็คือจะเป็นไฟฟ้ากับเครื่องยนต์เนี่ยทำงานด้วยกันแล้วก็โหมดเครื่องยนต์เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นโหมดแบบลงแทร็กอันลีฟทุกอย่างใช่ใช่ไฟฟ้าเอาน้ำมันมาใช้เต็มที่ตัวนี้แหละ 1,000 แรงม้าที่เขาจะขับเคลื่อนออกมาเต็มๆครับใจมากครับผมบอกตัวเลข specification หน่อยครับความเร็วได้ครับคันนี้เนี่ย780จากเครื่องยนต์220จากมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวกลายเป็น 1,000 แรงม้า0ถึง100อยู่ที่ 2.5 วินาทีครับ0ถึง 206.7 วิเท่านั้นเองโอ้ยเร็วมากครับยอดครับไปดูภายในกันบ้างได้ได้ครับได้ครับดูภายในได้ครับนี่โอเคเสียงเข้าไปอธิบายผมนะโอเคได้ครับโอเคครับคันนี้อย่างที่บอกมันเป็นออปชันแบบ full option จริงๆครับแล้วก็เบาะเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนออกแนวเป็นบักเก็ตซีทนะครับเป็นเบาะทรงคาร์บอนมันก็จะให้ความแบบกระชับเวลาเราขับเร็วโค้งเนี่ยครับมันก็จะไม่หลุดออกจากเบาะอะไรเงี้ยครับคอนโทรลได้แล้วก็รุ่นนี้นะครับมันเป็นทัชไปหมดแล้วครับพี่ลิงครับสังเกตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปุ่มปุ่มสตาร์ทปุ่มอะไรครับเป็นทัชหมดเลยนะครับแล้วก็เขาก็คงคอนเซปต์Ferrari Philosophy ครับบอกว่า Hands on the wheels eyes on the road ครับพี่ลิงมือห้ามทำอย่างอื่นจับพวงมาลัยอย่างเดียวใช่ตาอยู่บนถนนนะครับแล้วจะนั่งกับสาวครับจับมือสาวได้สาวเล่นนะเนี่ยครับมันก็มาพร้อมกับหน้าจอ LCD นะครับ16นิ้วครับที่บอกข้อมูลทุกอย่างคุณจะปรับเบาะอะไรไงครับบอกความเร็วครับบอกข้อมูลตัวรถอันนี้ก็คือเป็นโหมดเดโมนะมันจะรันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บอกถึงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ถังน้ำมันเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นแบบโชว์พวก navigation system เนี่ยมันก็จะโชว์เต็มจอเลยเต็มจอด้วยก็ได้หรือว่าจะโชว์แบบข้างๆเนี่ยบอก information system ของตัวรถวันนี้เป็นลำยุคครับปิดหมดแล้วใช่ครับเห็นปุ่มตรงนี้ก็เป็นแบบทัชสกรีนด้วยใช่ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่อันนี้คือ
พับกระจกอ่ะผมกดตัวนี้ปุ๊บนี่ฮะครับพับกระจกทุกอย่างเป็นทัชอยู่แล้วเป็นทัชหมดเลยครับใช่แล้วก็อันนี้อย่างที่ผมบอกพี่ลิงก์ไปครับว่าตัวเนี้ยมันคือโหมด4โหมดที่ให้เลือกครับ e-drive electric drive ครับไฟฟ้าอย่างเดียว hybrid และนี่คือโหมดแบบเครื่องยนต์ครับแล้วก็นี่คือจับเวลาครับก็คือแบบครับใช่ใช่ครับส่วนด้านขวาที่เป็นลูกบิดนั่นแหละครับอันนี้ก็คือตัว Magnetino ครับปรับโหมดการขับขี่ครับจาก Wet Sport Race แล้วก็มีไปจนถึง ESC Off ก็คือ Traction Control Off นั่นเองโอ้ก็คือใช่ครับจะได้ Drift ด้วยใช่ครับอันนี้ก็ที่ปั่นน้ำฝนอะไรอย่างนี้ครับผมทุกอย่างก็เป็นแบบโหเนี่ยตัว Start Engine อยู่นี้คือใช้ฟิงเกอร์พริ้นท์เหรอฮะฟิงเกอร์พริ้นท์ไม่ถึงไม่มีถึงขั้นหรอกสแกนนิ้วมือครับแต่ว่าดูเหมือนอย่างนั้นใช่ใช่ครับพี่ลิงก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เกียร์นะครับอันนี้คือเกียร์ที่เขาปรับเป็นตัวใหม่ครับก็คือปกติเนี่ยรุ่นก่อนฟอร์ริสจะเป็นแบบปุ่มกดนะครับเข้าเกียร์ R อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟอร์ริสยุคก่อนที่เป็นเหมือนเกียร์แมนนวลเนี่ยครับนี่คือเข้าใช่นี่เข้าเกียร์ R นี่เลือกระหว่างออโต้หรือแมนนวลเลยครับมีไฟวิ่งวิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะมาอินเสิร์ตภาพอีกทีอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็นี่คือลอนช์คอนโทรลก็ปึ๊บไปเลย L นั่นคือลอนช์คอนโทรลใช่ครับก็คืออยากแบบเร่งสปีด0ถึง 102.5 วิเป็นยังไงกดล็อตคอนโทรลก็ปืดไปเลยอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็นี่อันนี้รุ่นนี้จะไม่มีจองฝั่งแพสเซนเจอร์แล้วผมเข้าใจว่ามันอยู่ตรงนี้ครับพี่ลิงครับอ๋อน่าจะมีใช่อยู่ตรงนี้เลยได้ครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้รันให้เนาะโอเคก็คือว่ามีแหละใช่ครับก็คืออยากจะไม่ได้ใส่มาตัวนี้มันมีจอแต่เหมือนกับว่ามันเป็นรถเดโมก็เลยยังเล่นอะไรไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นนะฮะโอเคโหได้ข้อมูลเป๊ะครับได้จากนี่เลยน้องเสียงครับพี่ลิงเห็นกุญแจรถยังครับอ๋อยังเลยครับยังไม่เห็นใช่ไหมครับพี่ลิงว่ามันอยู่ตรงไหนฮะมันอยู่แถวมือผมนี่เองฮะอยู่ฝาโป่งหน้าไม่ใช่นี่มันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ฮะนี่โอ้นี่เลยนี่เลยนี่ครับอยู่ตรงนี้ฮะโอ้นี่เลยครับเขาบอกว่าแรงบันดาลใจมันคือมันเนี่ยมันคือโลโก้ Ferrari นั่นเองครับครับพอมันวางตรงนี้มันกลายเป็นเหมือนส่วนหนึ่งส่วนเดียวของตัวรถไปเลยครับคือมันกลายเป็นโลโก้ใช่ครับนี่เรามาก็เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยเหมือนคล้ายโลโก้ที่หน้ารถใช่ใช่ครับบางคนบอกว่าเป็นเหมือนไฟแช็กเหมือนไฟแช็กใช่ครับเหมือนไฟแช็กแต่จริงคือมันขนาดจะเท่ากับโลโก้ข้างหน้ารถเลยเท่ากันเลยลองดูไหมฮะลองดูสักหน่อยเดี๋ยวหาว่าผมลองหาเดี๋ยวหาว่าผมโม้ลองไปดูนี่ครับโอ้ยเท่ากันเลยเป๊ะครับผมคิดง่ายดีแต่ก็ดูเก๋นะครับใช่ครับเนี่ยฮะครับสวยมากครับสวยมากก็คือเป็นตัวโลโก้ Ferrari นี่เองสีเหลืองเนี่ยเท่จริงใส่เข้าไปในที่ก็แปลว่ากุญแจคุณไม่หล่นไปไหนเนี่ยใช่ใช่ครับก็คือเป็นดีไซน์ที่ผมว่าเขาก็คิดมันดูซิมเปิลนะฮะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าแบบพอมาวางอย่างเงี้ยทุกคนจะแบบว้าวว้าวขึ้นมาทันทีว่าเขาก็มีคิดมาดีครับโอเคฝากหน่อยครับว่าถ้าใครสนใจวันนี้รถจะอยู่ที่ไหนยังไงได้ครับรถจะอยู่ที่ Cavallino Motor นะครับตอนนี้ก็เข้ามาดูได้นะครับจนถึงเดือนหน้านะครับกรกฎาคมนะครับใช่ครับก็มาสัมผัสตัวจริงได้ครับ 1,000 แรงม้าครับผมเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องกันให้ฟังนะครับจริงๆสตาร์ทได้เลยผมไม่เป็นไรครับน้องเซียนจัดการเลยครับเดี๋ยวพี่ไปหลังรถเลยครับไปครับเรามาที่หลังรถฮะ3 2 1ขอดูหน้าปัดหน่อยหน้าปัดมันเป็นเดโมอ๋อมันเป็นเดโมมันไม่โชว์โอเคโอเคสะใจมากครับสะใจสัก2ทีครับ2ทีโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าจบไปกันเท่านี้ใครชอบใครอยากมาดูก็รีบมาดูนะครับติดต่อน้องเสียนได้เลยไปก่อนขอบคุณมากครับครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับกับวันนี้กับควิกรีวิวแบบควิกจริงๆเลยก็คือทั้ง2รุ่นนะครับนะตัว SF90 Stradale แล้วก็ตัว Ferrari Roma นะฮะถ้ายังไงก็ชอบก็กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับวันนี้ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ